สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ไม่ใช่แค่เกาหลีใต้คุณผู้ชมที่คองโกเกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายเหมือนกันนะคะเป็นงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งนักร้องดังชาวคองโกนะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเหยียบกันตายในงานแสดงคอนเสิร์ตของเขามีผู้เสียชีวิตถึง11คนค่ะนายฟาลีอีปูปานักร้องชื่อดังชาวคองโกค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขารู้สึกเศร้าใจค่ะหลังจากที่ทราบข่าวเหตุเหยียบกันตายที่งานแสดงคอนเสิร์ตของเขาที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในกรุงกินชาซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต11คนค่ะในจำนวนนี้10คนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจมีรายงานว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตสามารถจุผู้คนได้มากที่สุดคือ 80,000 คนแต่ว่ามีคนที่มารอดูคอนเสิร์ตของเขามากเกินความจุค่ะส่งผลให้มีการเบียดแย่งกันเพื่อจะเข้าไปในคอนเสิร์ตจนกลายเป็นเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อยุติเหตุการณ์ค่ะนายอีปูปาถือว่าเป็นหนึ่งในนักร้องชาวคองโกที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงในแถบยุโรปแล้วก็อีกหลายแห่งทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ